ากีนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ใน Transform The Pony Factory กันดูเหมือนว่าเรากำลังนั่งอยู่บนเครื่องบินลำเล็กท่ามกลางสภาพอากาศฝนตกฟ้าคะนองกันนะโอ้บรรยากาศไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะเนี่ยโอ้โหฝนตกฟ้าร้องแบบนี้กะลามิเนี่ยเฮ้ยน่าละไรอ่ะไอ้นั่นมันเจ้าโพนี่ทำอะไรนี่นะบินมาชนปีกเครื่องบินของเราเฉยเออย่าเราเด้เด้เด้ต้องจอดทิ่มแบบฉุกเฉินว้าวแล้วเราจะรอดกันไหมเนี่ยเชื่อเฮ้ยเต็มๆเลยแล้วเพื่อนร่วมชะตากรรมของเรายังอยู่กันไหมเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเรารอดมาได้โอเคเก็บเหรียญก่อนสวัสดีฉันชื่อว่าแอนดรูนะฉันจะช่วยเธอไปจากสถานที่อันตรายแห่งนี้เองเธอเห็นลูกศรสีเขียวขนาดใหญ่นั้นไหมเราจะไปที่นั่นกันล้มเสาไฟนั่นสิเราจะได้ปีนออกไปอ๋อแอนดรูเขาบอกว่าให้เราล้มเสาไฟนี้อ๋อมันหนักเหมือนกันนะโอเคล้มเสาไฟละลองปีนขึ้นไปดูดิเฮ้ยแต่ปันพ่อพ่อโพนี่เฮ้ยโพนี่กลายพันธุ์แอปเปิ้ลแจ็คเธอคือโพนี่แอปเปิ้ลแจ็คใช่ไหมทำไมเขากลายพันธุ์ใครเป็นมอนสเตอร์ไปแล้วล่ะเออไอ้เธอจะแถมไล่กินเราอีกต่างหากมันวิ่งมาไล่จับเราแล้วเมื่อกี้เห็นโครงกระดูกด้วยล่ะน่าจะเป็นคนที่ไม่เหลือรอดชีวิตแล้วแล้วตอนนี้เราว่ากลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วล่ะเราต้องวิ่งไปตามลูกศรสีเขียวกันรู้สึกว่าเขาต้องการให้เราปิดวาล์วแก๊สนะโอเคปลดล็อกเบรกแล้วเป็นเบรกของแอปเปิ้ลแจ็คเอาล่ะไปกันต่อดีกว่าเราวิ่งไปตามลูกศรสีเขียวก่อนละกันเนาะแล้วก็หมุนปิดวาล์วแก๊สอีกอันนึงต่อดิมีทางเข้าด้วยเหรอให้ดูเหมือนกับว่าจะเป็นคล้ายๆกับท่อพัดลมนะโอ้ตรงนี้มีไม้กั้นอ๋อเขาต้องการแฉลงเหล็กเขาต้องการให้เราไปหยิบแฉลงเหล็กโอเคเราไปหยิบแฉลงเหล็กละแล้วมางัดแผ่นไม้ตรงนี้แล้วก็กระโดดลงมากันให้มีทางไปต่อเหรอลงไปได้อีกผ่านช่องนี้ลงป่ะเฮ้ยแอนดรูว์ไหนมาถึงก่อนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแม่รอกันเลยนะเอาล่ะปล่อยให้แอนดรูว์เขานั่งเงินไปก่อนเราล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันนะเราวิ่งไปตามลูกศรก่อนเขาบอกว่าเราจะต้องสับสวิตช์อ๋อภารกิจต่อไปของเราก็คือสับสวิตช์โอเคสับได้2สวิตช์ละไปต่อแล้วกันไฟติดแล้วนี่นะกระโดดข้ามมากันรู้สึกว่าทางจะสูงต่างระดับขึ้นเรื่อยๆนะโชคดีที่มีแผ่นไม้เนี่ยไฟช่วยให้เราได้กระโดดได้สูงขึ้นโอเคสูงขึ้นไปอีกอย่าไม่พอสูงดีนั่นไงมีช่องแอร์ที่ละเข้ามาทางช่องแอร์กันดีกว่านะเราเลี้ยวไปตามลูกศรเอาประตูนี้เช็คไพ่กันเลยแล้วเธอก็อย่าลืมปิดสวิตช์พัดลมด้วยล่ะไม่อย่างนั้นพวกเราจะกลายเป็นเนื้อสับกันนะได้เลยเขาบอกให้เราไปกดปิดสวิตช์ตรงนี้โอเคกดปิดหรือเปิดสวิตช์กันแน่เนี่ยเอาละนะไหนๆก็ไหนๆกดสปีดกันแล้วกันโอ้โหทำไมมันถึงวิ่งชิวแบบนี้พัดลมมันพัดเรามาใกล้ขนาดนี้เหรอเราก็กดเปิดสวิตช์ก่อนอันนี้ต้องเปิดสวิตช์นะเพราะว่าเราต้องการให้แผ่นเหล็กเนี่ยมันพับขึ้นมาข้างบนเราจะได้กระโดดขึ้นมาข้างบนได้กดไป2สวิตช์ละโอเคน่าจะรอดนะเราน่ะโอ้ยดูดิเซอร์ไวเวอร์ก็ต้องเซอร์ไวเวอร์นะแล้วเก็บเหรียญก็ต้องเก็บเหรียญอีกนะเนี่ยโอเคกระโดดผ่านมาละโอเคเข้าช่องแอร์กันไปต่อดิมีทางเข้าด้วยเหรอไอ้เนี่ยแล้วต้องโดดลงมาข้างล่างเหรอฮะแอนดรูว์ไหนมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นแอปเปิ้ลแจ็คแอปเปิ้ลแจ็คตามเรามาอีกแล้วทำไงดีอ่ะไปดูห่วงไฟแล้วมีอาวุธแปลว่าจะต้องไปตามเก็บอาวุธแต่ละชิ้นส่วนของปืนเอามาประกอบร่างปืนกันนะเดี๋ยวเข้าสิอย่ามัวช้าช้าเราต้องรีบไปจากที่นี่ที่อันตรายเกินไปปีนขึ้นไปเป็นบันไดไหมสิโอเคเราไปเก็บเบรกกันก่อนดีกว่าหลังจากนั้นเราจะต้องปีนขึ้นบันไดไปเพราะว่าเราต้องไปตามหาชิ้นส่วนของปืนโอเคเดี๋ยวลองปีนขึ้นไปดูดินั่นไงชิ้นส่วนของปืนมันก็จัดกระจายอยู่กันคนละทิศคนละทางอยู่กันคนละที่ไม่เป็นไรค่อยๆเก็บไปเจอแล้วนี่ชิ้นส่วนหนึ่งแต่ว่ายังประกอบไม่เสร็จนะมันมีอีกหลายชิ้นส่วนต้องกระโดดขึ้นไปเก็บก่อนตรงนี้ระหว่างทางก็เก็บเหรียญคอยไปด้วยวิ่งต่อ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 นั่นไงนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วนี่ชิ้นส่วนหนึ่งไอ้เปิ้ลแจ็คไฮฟ้าวายูไอ้นี่ไงไอ้ไอ้ดามปืนมาแล้วโอเคระวังกับดักหมีด้วยนะเฮ้ยกระสุนปืนไหนที่สุดเราเก็บกระสุนปืนได้ละนี่กี่แม็กไม่รู้ลองยิงดูก่อนยิ้วเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยทำไมไม่โดนหรือว่าต้องยิงข้างล่างอ๋อเขาให้เราลงมาสู้ข้างล่างโอเคยิงไม่เลี้ยงเลยไปนะติ้ว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 นะโอ้โห
เฮ้ยแอปเปิลแจ็คทำไมวิ่งไวแบบนี้เป็นไงล่ะฟิวเราต้องยิงให้ตัวแตกกระจายไปละเอ๊ะประตูมีกุญแจด้วยเหรออ๋อนี่ไงปืนยิงซะเลยยิงอัดประตูเลยแต่นี้ประตูก็พังแล้วล่ะไอ้ปืนนี่ใช้ประโยชน์ได้เยอะจริงๆอันเนี้ยยิงมอนสเตอร์โพนี่ก็ได้แถมทำลายประตูก็ยังได้เลยเนี่ยแล้วก็เราวิ่งไปตามลูกศรเช็คพอยต์กันนะลูกศรบอกว่าให้เราเลี้ยวขวาเฮ้ยลูกตาใครเหรอนี่มันใช้ทางออกจริงๆเหรอไอ้ไอ้ตัวเมื่อกี้มันเหมือนกับโพนี่ลาลิตี้เลยนะใช่เหมือนลาลิตี้มากเลยไอ้ลาลิตี้เปลี่ยนไปเฮ้ยนี่มันโพนี่คองแท้แล้วเปล่าเนี่ยโอ้โหหัวไปทางขาไปทางแขนไปทางเอ้ยมันอยู่ในคอกโอ้โหเพียบเลยโอ้โหเอ้ยมาเป็นโหลเหรอเนี่ยทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยเอ้ยมันถูกเลี้ยงไว้ในคอกเหรอใครกันนะเป็นคนผลิตมอนสเตอร์โพนี่ออกมาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นครับพวกลูกพี่เจ้าแพ้ใจเย็นลูกแพ้เดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนโอ้โหเฮ้ยมันกระจัดกระจายแบบนี้ไปกันดีกว่าสถานที่แห่งนี้อันตรายเกินไปเราไม่ควรอยู่ที่นี่นานเฮ้ยทางออกเฮ้ยมีทางไปต่อไอ้นั่นไงมีลิฟต์เด็กใช่ป่ะโอ้เฮ้ยบันไดพังเหรอโอ้บันไดขึ้นสนิมเก่าชะมัดเลยมันถึงได้พังอ่ะตอนนี้พวกเราจะต้องไปตามหากุญแจกันก่อนเพื่อมาเปิดประตูลิฟต์แล้วเรากลับมาเจอกันที่นี่นะลองไปค้นหาในห้องครัวดูสิอ๋อแอนดูเขาบอกว่าให้เราไปหาในห้องครัวเผื่อว่ากุญแจจะอยู่ในนั้นเดี๋ยวเรามาเก็บเบรกกันก่อนเป็นเบรกของลิฟต์โอเคเราต้องตามหากุญแจจริงๆสินะในห้องครัวเหรอกุญแจอยู่ไหนโอ้จะดันคุ้นๆนั่นน่ะเฮ้ยนั่นมันคงกระดูกของเพื่อนๆร่วมชะตากรรมในเครื่องบินของเราเปล่าอ่ะเฮ้ยประตูปิดเฮ้ยจะพิงกี้พายเปลี่ยนไปเธอคือพิงกี้พายไม่ใช่หรอเมื่อก่อนเธอใจดีและน่ารักมากเลยนะพิงกี้พายทำไมเธอดูเป็นโหดร้ายมากเลยแล้วก็อ้วนขึ้นเยอะเลยน้ำหนักขึ้นเยอะเหรอเราอ่ะเฮ้ยกุญแจอยู่ไหนเฮ้ยเราแค่เข้ามาหากุญแจโอ้โดนปังตอเต็มๆเฮ้ยเฮ้ยทำไมพิงกี้พายโหดแบบเนี้ยแล้วกุญแจอยู่ที่ไหนหรอเนี่ยเราโอ้ยน่าจะชีวิตไม่รอดโอ้ยเลือดจะหมดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเลือดล้นแล้วไม่ต้องยิงพิงกี้พายขอโทษด้วยนะเราจะเป็นนักสังหารเธอไอ้ยาเนี่ยเรานี่ก่อนนี่ก่อนโอ้โหโคตรโดนเต็มๆโอ้ยสัตว์ไปดิโดนไปหลายดอกเราก็โดนไปหลายฟันเหมือนกันเฮ้ยมันยังตามมาทำไงนี่ลมหลังเสาได้หรือเปล่าคุณแจเอ้ยคุณแจอยู่ไหนโอ้โหโดนอีกแล้วโดนไปอีกสับเอ้ยอีกหลายสับอันเนี้ยท่าทางต้องฆ่าพิงกี้พายแล้วล่ะปล่อยไว้ไม่ได้อันตรายมากๆเลยเอ้ยถอยหลังยิงโอ้กระโดดจัมป์สแกร์เลยเหรอกระโดดมาฟันเลยนี่ละมุมนี้นี่แหละพอจะยิงได้อยู่ได้อยู่ไม่ละว่าไม่โดนเชียววะเล็งอะโอ้โหพุ่งเหลามาเลยเฮ้ยโดนเต็มนั่นไงกุญแจเจอแล้วที่แท้กุญแจก็อยู่ในตัวของพิงกี้พายนั่นเองเราเก็บกุญแจมาก่อนเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้กุญแจมาแล้วนะเราไปไขที่ลิฟต์เหล็กกันก่อนนะเอาล่ะนะไขละเขาแรกโอเคเปิดประตูเหล็กมาดิแล้วก็ลงลิฟต์กันนะเฮ้ยแอนดรูนายมาทันเวลาอีกแล้วเหรอนายหลบอยู่ข้างหลังเราใช่เปล่านี่ใครลืมอะไรไปเปล่าลืมแล้วเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมันเขาอะไรอ่ะเขาวินิคอนเหรอเฮ้ยมันทิ่มทะลุลิฟต์มาแล้วรีบกำลังจะตกเฮ้ยก่อไว้เต็มเลยล่อไปทีเดี๋ยวนี่ที่เรายังไม่ตุยโอเคเช็คพาเรียบร้อยออกมาจากลิฟต์ได้แล้วล่ะแล้วก็ภารกิจต่อไปเนี่ยจะต้องข้ามผ่านเลเซอร์เหรอนั่นสินั่นมันทั้งเข้าห้องแลบนะเราต้องตามหาคีย์การ์ดมาเปิดประตูเอ็นดูเขาบอกว่าให้เราเนี่ยกระโดดไปตามหาคีย์การ์ดแต่ว่าระหว่างทางที่เรากระโดดไปเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคนะอย่างเช่นเจ้าพวกแสงเลเซอร์แล้วก็แผ่นเหล็กที่โยกไปโยกมาแบบนี้โอ้โหจะโยกได้ใจไปถึงไหนเนี่ยเอาละนะกับดักหมีก็มากับดักหมีชุกชุมเยอะมากเก็บพอยก่อนแล้วก็เก็บคีย์การ์ดได้คีย์การ์ดมาแล้วล่ะเป็นคีย์การ์ดของห้องแลบเหรอโอเคเราใช้คีย์การ์ดลูดปืนกันนะประตูนี้เราไพ่เปิดแล้วเฮ้ยประตูมีไอพ่นด้วยนี่จะต้องอันตรายมากๆแน่เลยดูสิมีประตูคุ้มกันแน่นหนามากวิ่งต่อนั่นไงนั่นไงเจอแล้วเก็บพอยกันนะระหว่างทางก็เจอเจ้าแผ่นเหล็กที่มันโยกไปโยกมาอีกแล้วโอ้โหดูสิแรดดิตี้เขาอยู่ในหลอดทดลองหวังว่ามันจะไม่ออกมาจากหลอดทดลองแล้วก็มางาบแล้วนะดูเหมือนว่า
มันต้องการจะกินเราเป็นอาหารน่ะหิวโหยมาจากไหนก็ไม่รู้เอาละนะกาจังหวะกระโดดไปก่อนจะถึงแล้วกำลังจะถึงที่หมายแล้วฮึบชะฮึบเรียบร้อยเฮ้แอนดรูว์แต่มาคอยนานแล้วเหรอที่เธอดูเจ้าพวกมาสเตอร์โพนี่ที่นี่สิมันถูกผลิตมาจากห้องแลบที่นี่อ๋อที่นี่เองที่เป็นห้องแลบที่ไว้สำหรับผลิตเจ้าพวกมาสเตอร์โพนี่ชั่วร้ายเอาล่ะไม่ต้องห่วงเราจะจัดการเองนะโอเคปลดล็อกเบรกละเขาบอกว่าให้เราไปสับสวิตช์เนาะเราก็ต้องค่อยๆปีนขึ้นไปสับสวิตช์เพื่อที่จะต่อทางกระโดดขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็ต้องสับสวิตช์อันที่สองชึบเรียบร้อยไปต่อข้างบนดิข้างบนมีอะไรก็ไม่รู้ระหว่างทางก็จะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะนี่ไงเจอแล้วสวิตช์สีเขียวสับสวิตช์ก่อนโอเคไปเดินละทางก็มาต่อกันเรียบร้อยเราจะต้องปีนบันไดขึ้นไปใช่ไหมสเต็ปเดิมเลยเข้าไปในท่อเหล็กเหรอนี่จะต้องระวังหัวนิดนึงโอ้พอดีตัวเตี้ยพอดีเลยมาข้างล่างก่อนเช็คไพ่นั่นใส่ผ้าเลเซอร์นี่นะโอ้ยไม่ง่ายที่คิดนะเนี่ยฮะน้ำกรดเหรอโอ้มีน้ำกรดหยดด้วยนึกว่าสลามเพื่อนอีกอันเนี่ยมานะการจังหวะแล้วก็โดดเลยแล้วก็ลงใส่พันอีกรอบระวังเลเซอร์ข้างหน้าด้วยนะเอาละเอ้ยชะฮึบกระโดดลงไปรอบนั่นแหละถึงแล้วทางออกของเราแอนดรูว์เป็นไงมั่งเฮ้ยอย่าเล่านี่ไงต่อปฏิกรเราจะต้องปิดเครื่องทำความเย็นนี่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากเจ้าหน้าแองกรีอ่ะเจ้าหน้าน่ะมันเป็นคนผลิตโพนี่มอนสเตอร์ขึ้นมานะเราจะต้องปิดเครื่องเอาปฏิกรพวกนี้ให้หมดได้เลยไม่ต้องห่วงเราจะไปปิดสวิตช์เครื่องทำความเย็นให้แต่ว่าเราจะต้องไปหาแองกรีก่อนแองกรีอ่ะเป็นตัวกลางสำคัญเลยนะไหนเพี้ยนไปแล้วเรารู้นะว่าเป็นฝีมือของนายอ่ะเฮ้ยเจ้านักวิทยาศาสตร์สุดเพี้ยนเฮ้ยเดี๋ยวกันเถอะไปถึงตัวก่อนเถอะแล้วเก็บปั๊บอ๋อนี่ไงเบสของเจ้าแลบนี่มานะไปกันดีกว่าสถานที่แห่งนี้อันตรายเกินไปกำลังจะปีนไปหาแล้วนั่นไงเห็นตัวมันแล้วอยู่ในห้องทดลองต่อปฏิกรณ์เอออย่าเล่ามันปล่อยลูกน้องออกมาเฮ้ยยิงนี่หรออะไรอ่ะเฮ้ยยิงให้ตรงเป้าไอ้จะถึงตัวแล้วโอ้ยนี่วิ่งเล็บแหลมมากเลยตัดเล็บบ้างนะเรานะเอาละนะเขามีรูให้เราลงเราลงช่องแอร์ก่อนชึบลงมาแล้วจับได้แล้วจะแอกรีไอ้ฉันรู้วิธีแก้เผ็ดไหมแล้วไม่น่าปล่อยพอนี่มันตอกมาเลยกัดตูดเลยลูกกัดตูดเลย วิ่งหนีไปแล้วอ่ะไหนดูดิเขาบอกว่าให้เราไปสับสวิตช์นี่ใช่ปะนี่เลยแล้วกดปุ่มปิดสวิตช์อันนี้ตัวปฏิกรณ์ก็ไม่ทำงานแล้วล่ะเครื่องทำความเย็นหยุดทำงานแล้วก็ไม่สามารถที่จะผลิตเจ้าโพนี่มอนสเตอร์มันได้แล้วล่ะปรับคันโยกนิดหน่อยเรียบร้อยแค่นี้ประตูก็เปิดแล้วล่ะถ้าเราปิดตัวปฏิกรณ์ได้ประตูก็จะเปิดออกนะว่าเรามาสับคันโยกในห้องนี้เอาล่ะที่เหลือก็จะเป็นพวกกับดักหมีนะที่เราจะต้องค่อยๆเดินลัดล้อผ่านมาให้ได้นั่นเพื่อนของเราเปล่านะเฮ้ยแอนดรูว์เรารอดมาได้แล้วนะเราทำภารกิจเกือบจบแล้วแล้วทางออกอยู่ไหนล่ะอ๋อทางนี้เหรอทางนี้เหรอลงทางโอ้โหดูนี่เฮ้ยน้ำสลามเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเขียวอื่นเลยอ่ะโดนไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวรอดตุยละลายเลยฮะมีเลเซอร์ด้วยเหรออุ้ยทางนี้ยังลำบากไม่พอใช่ป่ะขึ้นไปได้ไปก่อนรีบเช็คพอยต์กันโอ้โหข้างหน้ามีกับดักด้วยเฮ้ยดูเหมือนกับว่าจะเป็นใบมีดเฮ้ยนี่มันจะมีแผ่นทับกันด้วยเหรอจะทับกันให้แบนเลยใช่ป่ะจ่ายคอเนี่ยฮะนี่มันหน้าตาเหมือนสายพันเลยนะนี่ทางออกอยู่นี่ฮะนี่คือทางออกเหรอแต่ว่าเราจะต้องทำลายเคมีโพนี่ก่อนนะอ๋อได้เลยเอาปืนยิงใช่เปล่าไม่นะเฮ้ยน้ำเคมีโพนี่มันตกลงไปในลาวาแย่แล้วว้าวถ้าลาวากับเคมีโพนี่เจอกันมันอาจจะระเบิดก็ได้นะโอ้โหสั่นสะเทือนฮะแล้วมันฉลามโพนี่เปล่าอ่ะ oh, no. ทำไมแถวนี้มีฉลามโพนี่นี่เหรอว่ายนี่น้ำลาวาเลยเหรอโหดจุงแล้วทำไมโหดแท้โอเคเขาอยู่ไม่ได้ละที่นี่ไม่น่าอยู่ซะเลยเออร้อนโอ้โหเกือบไปเกือบพลาดเอ้ยอย่าแล้วฉลามโพนี่ตามมาแล้วนี่เนี่ยรีบไปอ่ะนี่เอออยู่ไม่ได้ว่ะบอกว่าแอนดรูว์จะตามมาทันนะรีบเช็คไพ่กันเลยโอ้โหนั่นมันฉลามโพนี่ชัดๆเลยโอ้ไม่มีเขายูนิคอนแล้วหรอมันเปลี่ยนเป็นครีปฉลามแล้วหรอโอเคนี่ก็เหลือแค่สะพานไม้ผุๆใช่ป่ะเฮ้ยชะฮึบเฮ้ยเฮ้ยกระโดดทีหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวมันทางวัดใจป่ะวะกระจกวัดใจเหรอเฮ้ยกระจกแตกเปล่าเฮ้ยไม่แตกสีส้มไหมสีเหลืองได้เปล่าเออสีเหลืองได้แล้วสีส้มเออสีส้มได้สีส้มได้โอเค
ผ่านได้ละเช็คพอยต์ก่อนไอ้นั่นพัดลมยักษ์แล้วพัดเราไปที่ไหนเราเว้ยข้างบนทวายไลท์ทวายไลท์กำลังพุ่งตรงลงมาใส่เราทวายไลท์ลุกลงมาเต็มเลยแย่แล้วทวายไลท์ไม่ได้ปีกหักเหรอไม่ปลอดภัยแล้วเอ้ยอันตรายเกินไปแล้วเอ้ยลบเอ้ยแล้วมันจะขึ้นไปสุดไหมเนี่ยเอ้ยนี่ไงที่หมายของเราเช็คพอยต์กันเลยโอ้ฉันดีใจมากเลยนะที่เธอยังมีชีวิตอยู่ฉันคิดว่าฉันรอดอยู่คนเดียวอ่ะเรารีบไปจากโรงงานที่นี่กันเถอะดูนั่นสิรั้วเนี่ยมันผุแล้วนะเราสามารถจะค่อยๆออกไปจากรั้วตรงนี้ได้มันมีช่องว่างอยู่นะอ๋อที่รั้วมันมีช่องว่างพอให้เราเนี่ยแทรกตัวออกไปได้แต่ว่าเรามาเก็บไฟนอลบอสกันก่อนรู้สึกว่าแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีบอสแต่ละตัวนะที่เป็นโพนี่มอนสเตอร์ใช่ไหมด่านสุดท้ายเนี่ยก็จะมีบอสล่อไปทีแทรกไปดิเฮ้ยจะตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมันจับเราแล้ววิ่งเราไปตกที่พื้นโอ้ยรุนแรงชะมัดเลยไหนคือเรนโบว์ดัชหรือเปล่าวะเหมือนเรนโบว์ดัชเลยอ่ะไหนเอามาจากเกมอะไรกันแน่เนี่ยดูอีกทีมันก็เหมือนพาวเวอร์นะหรือว่ามันคือโปเกมอนน่ะแต่ไม่มีอาวุธด้วยอ่ะนี่มันมีดาเมจด้วยต้องรีบยิงมันเอาใช้ปืนให้ได้ประโยชน์ไปโดนพุงโดนพุงโดนทุกดอกโดนทุกนัดว่าระหว่างนั้นมันปล่อยดาเมจใส่เราโอ้กงเล็บอ๋อมันมีปืนเป็นกงเล็บโอ้มันยิงกงเล็บใส่เรามีท่าไหนอีกเหรอไอ้เลือดยังไม่ค่อยล้นเลยนะท่าทางไงถึกจริงๆไอ้เจ้าบอสตัวสุดท้ายโอ้โหมันยิงมันยิงไม่หยุดเลยไม่มีทางหรอกนะแล้วก็จะหนีได้แล้วเออพุ่งแล้วกลายเป็นวัวกระทิงหรือเปล่าวะเฮ้ยมีท่าพุ่งเนี่ยเหรอต้องระวังเลยนะระวังให้มากๆเลยเออเอ้ยเออเกือบหลบไม่ทันเออดีมันไม่เลี้ยวอ่ะเออมันจะพุ่งแล้วมันเตรียมจะพุ่งเฮ้ยมันปล่อยดาเมจไหมโอ้พี่น้ำแข็งที่พื้นได้เหรอเฮ้ยใช่ย่อยนี่แล้วเนี่ยโอ้ยอุ้ยไม่โดนหรอกนะเลือดเรายังเหลืออีกเยอะความมากเมื่อเข้ามาใกล้ๆได้เข้ามาไม่ได้ใช่เปล่าทำไงยิงไม่ง่าไม่น่าโดนพุงเปล่าไม่ยิงเข้าปากเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันกำลังแบ่งพลังเหรอเฮ้ยมันแบ่งพลังเรียกลูกน้องออกมาโอ้โหพอนี่ล่วงลงมาทับเราเฮ้ยดีเนี่ยที่ระวังทันน่ะไม่ไงกำลังจะพุ่งอีกแล้วเหรอพุ่งมาอีกแล้วเฮ้ยเจ้าเรนโบว์ดัชนี่มันโหดจริงๆนะเนี่ยมันจะตุยยังเนี่ยโอ้ยยังไม่มีทีท่าว่าจะตุยอีกเหรอแต่ถึงจะหมดแม็กกันนะเนี่ยเฮ้ยเป็นครั้งแล้วมันกำลังจะตุยป่ะฮะไม่ใช่ทวายไลท์ลุกลงมาทับเราอีกแล้วโอ้โหดจุ้งอุ้ยเกือบถึงตัวเฮ้ยวู้ฮู้เฮ้ยเราจัดการเรนโบว์ดัชได้แล้วเหรอนี่ค่ะแล้วประตูก็เปิดออกเรียบร้อยวิคทอรี่ที่สุดเราก็จะหนีออกไปได้แล้วรีบไปดีกว่าแอนดรูอยู่ไหนกันนะรีบออกไปก่อนดีกว่านะเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวเฮ้ยโอ้โหปรมาณูโพนี่ระเบิดระเบ้อโอ้โหดูดิเอ้ยนิวเคลียร์โพนี่ระเบิดแล้วโอ้โรงงานที่นี่พังหมดแล้วล่ะเร็วเข้ารีบหนีเร็วเฮ้ยมีรถมารับด้วยเหรอแอนดรูแล้วไปเอารถมาจากไหนอ่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะที่เธอช่วยให้พวกเราออกมาได้อ่ะไม่เป็นไรสบายมากคนกันเองไม่ต้องเกรงใจนะแอนดูนะเอาล่ะแอนดูเรารีบขึ้นรถกลับบ้านกันดีกว่าโอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็เล่นออบบี้ไม่ใช่ดีกันนะถ้าชอบพอนี่ออบบี้น่ารักแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยล่ะวันนี้เราไปกันแล้วนะบิ๊กบุ๊ย